แกหูฟังราคาหลักร้อยคือสามารถทำได้ระดับนี้เลยเหรอมีเบสฟังเสียงทุ้มฟังแล้วเข้าถึงหูคือหูสั่นที่สำคัญแยกซ้ายขวาได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยในตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้ทั้งบลูทูธก็ได้หรือจะใช้แบบแมนนวลเสียบสายแจ็ค 3.5 ก็ได้ครบจริงๆฟิลว่า Y2K และคิดว่าซื้อมาจะไม่เสียใจแน่นอนเล่นเกมได้ฟังเพลงได้ดูหนังได้แยกซ้ายขวาได้คือมันจบอันยังชิกะดื้อนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอุปกรณ์สิ่งหนึ่งที่เราสั่งมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ควรจะมาบอกต่อนั่นก็คือเฮดโฟนนะครับจากแบรนด์ Lenovo นะฮะอันนี้เป็น Lenovo ThinkPads นะครับรุ่น TH10 ซึ่งอันนี้เนี่ยเราเคยแกะกล่องไปแล้วนะฮะอยู่ในแกะพัสดุในกล่องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีหูฟังมาให้เรานะครับ1อันแล้วก็มีสายชาร์จนะเดี๋ยวลองแกะให้ดูแล้วกันว่าข้างในนี้ยังมีอะไรอยู่ไหมเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราหยิบอะไรออกไปแล้วบ้าง เป็นกล่องแบบนี้ด้านในก็จะมีหูฟังใส่เข้ามานะฮะแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จมาให้นะครับสายชาร์จเป็นสายชาร์จเฉยๆไม่มีหัวอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์ต้องไปหาซื้อเอาเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นสาย 3.5mm มาให้ด้วยนะฮะเป็นหัวแบบเอาไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ได้นะครับแบบนี้อันนี้คือใช้จริงนะฮะเอาไปใช้มาแล้วเรียบร้อยนะถึงเอามารีวิวให้ดูกันอันนี้เป็น 3.5 นะครับซึ่งเป็น 3.5 ทั้ง2ด้านเลยสายค่อนข้างยาวเลยนะประมาณเมตรหนึ่งได้นะทุกคนไม่รู้จะให้ดูยังไงแต่ก็ค่อนข้างจะยาวเลยสามารถที่จะแบบเสียบแล้วก็เอาไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์โดยตรงได้เลยนั่นเองนะครับกล่องคือไม่มีอะไรมากเลยมีแค่นี้แล้วก็มีเป็นคู่มือต่างๆนานานะครับซึ่งการเชื่อมต่อบลูทูธก็ง่ายๆธรรมดาทั่วไปนะฮะทุกคนก็คือเปิดละเปิดหูฟังนะฮะแล้วก็สามารถเข้าในบลูทูธนู่นนี่นั่นได้เลยนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้มีการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะครับเขาจะมีบอกนะฮะว่าอันไหนด้านซ้ายอันไหนด้านขวานะเขาจะมีบอกอันไหนด้านซ้ายอันไหนด้านขวาแล้วก็อันนี้สามารถพับเก็บได้นะครับอย่างนี้พับให้มันเข้าตรงนี้ก็ได้แล้วก็เก็บก็ได้มันก็จะได้แบบพอดีหน่อยสามารถที่จะยืดขานางออกมาได้ปรับให้เข้ากับหูของตัวเองได้ตามสรีระเลยนะครับแต่ว่ามีแค่ตรงนั้นที่ปรับได้อย่างอื่นปรับไม่ได้แล้วนะครับหูตรงนี้เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมนะไม่สามารถแบบหมุนได้นะครับวัสดุก็คือเป็นเหมือนแบบผ้าปกติทั่วไปนะเป็นยางๆนิดนึงแล้วก็เป็นบุกๆนิดนึงนะครับปุ่มเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องนะครับจะอยู่ฝั่งนี้ถ้าใส่แล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เขาจะมีค่อนข้างหลายปุ่มอยู่นะมีปุ่มเปิดปิดนะเป็นสวิตช์แบบเปิดปิดอย่างนี้ดันขึ้นดันลงอะไรอย่างนี้นะฮะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มเป็นพอยต์กับเพย์นะฮะเป็นเพย์กับพอยต์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแต่ว่าถ้าหาว่าอย่างเราใช้กับมือถือนะครับ iPhone อย่างเงี้ยเวลากดค้างเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงนะครับใช้ได้ทั้งเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะครับแบบอยากฟังเพลงถัดไปแล้วเพลงนี้เบื่อแล้วฟังเบื่อแล้วก็กดค้างไว้มันก็จะเปลี่ยนเพลงให้เราเลยอยากเพิ่มเสียงเฉยๆเนี่ยก็กดแค่1ครั้งพอไม่ต้องกดค้างนะครับเวลาจะใช้บลูทูธเนี่ยเราจะต้องเปิดสวิตช์นะฮะเวลาจะใช้บลูทูธก็คือต้องเปิดสวิตช์เท่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าเราใช้กับสายแบบนี้นะครับสามารถที่จะเสียบกับรูของมันได้เลยเนี่ยเขาจะมีรูมาให้นะฮะรูแล้วก็มีรูเสียบสายนะครับกับที่ชาร์จแบตปกติถ้าเราใช้กับคอมเนี่ยเราก็จะเสียบอันนี้เข้าไปด้วยเพราะว่ามันจะไม่กินแบตนะทุกคนถ้าหาว่าเราใช้เป็นแบบเสียบสายอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเปิดสวิตช์สามารถเสียบใช้ได้เลยจะไม่กินแบตนะทุกคนเฮ้ยอันนี้คือเรื่องที่เราคอนเซิร์นอย่างนึงก็คือแบบว่าเราอยากได้หูฟังที่มันมีความสามารถใช้บลูทูธได้ด้วยแล้วก็เสียบเป็นแจ็คได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้มันมีความว่าใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ไม่ดีเลย์อ่ะคือถ้าสมมุติว่าใช้เป็นแบบบลูทูธใช่มั้ยมันจะมีความดีเลย์อยู่บ้างแบบนิดๆหน่อยๆซึ่งเราอ่ะทํางานด้านการตัดต่อเนาะถ้าใส่หูฟังบลูทูธในการฟังตัดต่อเนี่ยบางทีอ่ะกดเพลย์ไปแล้วมันจะแบบค่อนข้างจะนิดนึงกว่าเพลงมันจะขึ้นมันก็เลยจะแบบดีเลย์นิดนึงการที่เราใช้เป็นสายแบบ 3.5 อะไรอย่างเงี้ยจะช่วยทำให้การฟังซาวหรือฟังอะไรต่างๆระหว่างตัดต่อมันทำได้ดียิ่งขึ้นแล้วมันก็เรียลไทม์จริงๆมันไม่ได้เกิดการดีเลย์อะไรอย่างงี้ก็เลยต้องหาหูฟังที่มันมีความเป็นสายให้เราได้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราไปทำงานใช่ไหมเราก็เสียบสายหูฟังอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บทำงานพอเราทำงานเสร็จปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวไปพักกินข้าวดีกว่าดึงออกแล้วก็เปิดบลูทูธเชื่อมกับมือถือเดินไปกินข้าวได้เลยคืออันเนี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยอยู่ได้ทั้งวันคือไม่มีแบตหมดเลยคือต่อให้ใช้แบบหลายวันก็ไม่หมดเพราะว่าในขณะที่เราใช้กับ
คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ปิดสวิตช์นะฮะมันก็ไม่ได้ใช้แบตนั่นเองพอเสียบสายอันเนี้ยมันไม่ต้องใช้แบตคือมันได้ยินได้เลยไม่ต้องเปิดเครื่องไม่ต้องอะไรเลยคือปิดเครื่องก็ยังได้ยินอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือแบบการใช้งานจริงๆของเรานะครับสิ่งที่เราสัมผัสได้นะเสียงนะครับแบบบลูทูธกับแบบเสียบแจ็คเนี่ยเสียงแบบบลูทูธจะดีกว่าเสียบแจ็คนะทุกคนอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากเพราะปกติอะเรารู้สึกว่าการเสียบแจ็คอย่างเงี้ยการเสียบอย่างเงี้ยมันควรจะเสียงดีกว่านึกออกไหมมันควรจะแบบดังกว่าเสียงชัดกว่าเสียงนู่นนี่นั่นกว่าแต่ปรากฏว่าแบบบลูทูธจะดีกว่านะทุกคนมันจะดังแบบจริงจังเลยนะฮะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเครื่องเขาเนี่ยราคาไม่ได้สูงเนาะไม่ได้เป็นพันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดเสียงดังเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกคนได้ยินด้วยไม่ใช่แค่เราที่ได้ยินนึกออกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมตอนนี้เราเชื่อมกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็กดกับคอมพิวเตอร์ได้เลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าใช้แบบแจ็คกับใช้บลูทูธต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือดังสุดนะทุกคนเอาวางไว้ตรงหูให้ระยะเดียวกันทุกคนจะได้ยินเสียงไหมมีเบสนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยเพราะมันดังมากอันนี้เปิด 100% เต็มแล้วเดี๋ยวเราลองเสียบเป็นสายอันนี้ดูแล้วจะให้ทุกคนฟังว่ามันจะเบาลงนะฮะเปรียบเทียบให้ในระยะเดียวกันเนาะเพราะว่าไมค์ก็อยู่ตรงนี้ทุกคนน่าจะได้ยินเหมือนกันนะครับให้ทุกคนฟังว่าได้ยินไหมคือมันก็ดังแหละแต่ว่ามันไม่ได้ดังเท่าแบบบลูทูธนะโอเคประมาณนี้คือเสียงก็ค่อนข้างดังแหละดังเลยแต่ว่าถ้าใครชอบฟังเพลงดังๆเนี่ยแบบดังมากๆเลยเนี่ยแบบบลูทูธจะดีกว่าอีกอย่างนึงนะฮะที่เรารู้สึกได้เลยก็คือถ้าเราเชื่อมแบบบลูทูธเนี่ยบางทีบลูทูธนางจะอ้องบ้างคือความบลูทูธมันไม่ได้เสถียรขนาดนั้นบางทีมันจะมีความแบบว่าเสียงมันไม่ดีบ้างหรือบางทีเสียงมันแหลมไปบ้างเสียงไม่ชัดบ้างเสียงกระตุกบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนบลูทูธมันได้รับการรบกวนอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีการเปิดปิดใหม่แค่นั้นนะฮะทุกคนมันก็จะกลับมาดีขึ้นแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ยินไปเมื่อกี้นะฮะว่าเสียงมันดังก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เก็บเสียงเลยคือทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยก็สามารถได้ยินเพลงที่เราฟังอยู่ด้วยได้นะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดดังเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการรบกวนท่านอื่นที่อยู่รอบข้างด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นแบบเราอยู่บน BTS อย่างเงี้ยเราฟังเพลงแบบดังมากนะดังมากคือแบบออกมาจากหูฟังอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการรบกวนเขาอย่างนึงนะเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องแป๊บนึงเมื่อกี้พอเสียบเป็นสายแล้วมันก็ดับไปจริงฟังไม่ต้องถึง100ก็ได้ทุกคนเพราะมันดังมากจริงๆได้ยินทุกอย่างเลยชัดมากเหมือนเปิดลำโพงเลยแต่เราสึกว่า50อะสำหรับการใส่ที่หูอะก็ค่อนข้างดังเลยนะทุกคนการใช้งานนะฮะสำหรับเราเนี่ยหูมันนะค่อนข้างจะเป็นฟีลว่าคือไม่รู้นะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ใส่แว่นตาด้วยไหมเวลาใส่อันเนี้ยก็เลยจะค่อนข้างเจ็บหูถ้าใส่นานๆนะจะเจ็บหูปรับนิดนึงให้เข้ากับหูตัวเองเพราะบางทีเราก็เหมือนแบบทำงานเพลินๆไปเงี้ยใส่ไปแบบ 3-4 ชั่วโมงนะทุกคนแล้วคือแว่นอีกหูอีกคือมันก็มีความเจ็บบ้างในบางครั้งนะฮะเราก็จะมีการแบบถอดออกมาพักบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าใส่แล้วรู้สึกแบบอุ๊ยสบายจังเลยฟังได้ยาวๆลื่นๆเปื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบตึงๆอยู่บ้างอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราพบเจอเราก็ไม่เคยใช้แบบระดับไฮเอนด์ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าอันนี้มันก็มีความแบบใช้นานๆมันก็มีความปวดหูเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สัมผัสได้เลยก็คืออะไรแบบเนี้ยใส่นอนไม่ได้เพราะมันนอนแล้วมันแบบนึกออกไหมว่ามันติดหูหูฟังมันใหญ่เนาะมันก็ติดหูถ้าแบบอารมณ์เราใส่เขาเรียกอะไรนะหมอนรองคอทุกคนเวลาเราขยับเราก็จะแบบโอ๊ยอย่างนี้เป็นฟิลนั้นไปนะฮะทุกคนประมาณนั้นสำหรับการใช้งานจริงจังเนาะในส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยเราค่อนข้างชื่นชอบนะคือไม่รู้ว่าคนอื่นชอบไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวเราจะเป็นคนที่ชอบฟังเสียงโทนทุ้มๆไม่ค่อยชอบฟังเสียงโทนแบบแหลมๆ
อะไรประมาณนั้นนะทุกคนเอออันเนี้ยดีอย่างหนึ่งคือเสียงมันค่อนข้างทุ้มเสียงมันค่อนข้างเป็นในฟิลแบบไม่ได้แหลมไม่ได้บาดหูแล้วก็ยังพอจะมีเบสให้เราสัมผัสได้อยู่บ้างถ้าเราฟังเพลงอะไรที่มันมีความดนตรีจ๋าๆเลยอะไรเงี้ยก็ดนตรีจ๋าๆก็แบบมีเบสมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์อ่ะอย่างเช่นแบบดนตรีสดวงที่ดนตรีสดก็อย่างเช่นเดซิกอย่างงี้ใช่ไหมมีกลองมีอะไรอย่างเงี้ยเราลองฟังแล้วก็ถือว่าเฮ้ยเราเขาทำเสียงเบสได้ค่อนข้างดีเลยแต่มันไม่ได้เป็นเบสแบบลำโพงมาเชลนะที่แบบโหสั่นหูสั่นหูสั่นอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะทุกคนเป็นแค่ก็รู้สึกได้ว่ามีเบสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบเลยสำหรับการฟังใช้หูฟังตัวนี้นะทุกคนที่เล่นเกมอ่ะน่าจะได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับนั่นก็คือแยกซ้ายขวาเวลาเราเล่นเกมบางเกมอย่างเช่น Valorant อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแยกซ้ายขวาว่าเสียงปืนมันมาจากทางไหนเฮ้ยเสียงปืนมาจากทางซ้ายเฮ้ยเสียงปืนมาจากทางขวาอะไรอย่างงี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็สามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับทุกคนอันนี้คือแบบเป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์มากคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีฟังก์ชันนี้หรืออะไรเลยเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงแต่ว่าพอมาใช้จริงเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถแยกซ้ายขวาได้ด้วยอ่ะคนที่ใช้เล่นเกมเนี่ยก็น่าจะชอบฟังก์ชันนี้เหมือนกันเป็นหูฟังที่ฟังก์ชันครบระดับนึงสามารถใช้เล่นเกมได้ด้วยหรือแบบดูหนังอะไรเงี้ยหนังบางเรื่องใน Netflix เนี่ยมันก็จะมีแยกซ้ายขวานะครับว่าแบบเสียงออกมาจากฝั่งซ้ายเสียงมาจากฝั่งขวาอะไรเงี้ยอันนี้คือแยกได้จริงๆเพราะบางหูฟังที่เราเคยใช้แบบถูกๆอ่ะมันแยกให้เราไม่ได้นะฮะทุกคนมีความประสบการณ์ที่เข้าถึงหนังได้ดีประมาณนั้นนะทุกคนอันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์มากชอบมากๆแต่ว่าอย่างนึงที่เรามีปัญหาเลยก็คือเรื่องของเวลาการเชื่อมบลูทูธหลายๆอันแบบบางทีเราเชื่อมกับคอมไว้เชื่อมกับมือถือไว้แล้วเราเปิดพร้อมกันอย่างเงี้ยบางทีมันจะแย่งกันหมายความว่าสมมุติถ้าเราแบบนั่งฟังเพลงเล่น TikTok อะไรในมือถืออยู่ตึ้งตึ้งตึ้งสักพักหนึ่งเสียงมันจะหายมันจะหลุดไปแล้วไปเชื่อมกับคอมพิวเตอร์แทนอย่างเงี้ยแล้วเวลาจะขอกลับมาเนี่ยก็จะขอยากนิดนึงเหมือนเราจะต้องเปิดปิดใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องปิดบลูทูธของคอมพิวเตอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยปิดบลูทูธของ iPad ไปเลยแล้วก็ใช้แค่ของ iPhone อย่างเดียวอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นอ่ะมันต้องเป็นฟิลนั้นมันไม่สามารถเหมือนแบบ AirPods ที่แบบว่าเฮ้ยเราเล่นมือถือ iPad อยู่ปึ๊บๆๆอุ๊ยอยากไปฟังมือถือจังเลยย้ายไปเล่นมือถือเลยแล้วมันสวิปให้เลยอะไรเงี้ยอันนั้นมันไม่ถึงขนาดนั้นนะโดยรวมเนี่ยเราค่อนข้างชอบมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆในตัวThinkPad รุ่นนี้นะฮะเพราะว่าเราได้มาในราคาแบบ300กว่าบาทไม่ถึง500เลยแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีโปรโมชั่นที่ลดราคาอยู่ตลอดเวลานะครับว่าแบบเดี๋ยวช่วงนี้ลดเดี๋ยวช่วงนั้นลดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่แบบอยากได้หูฟังตัวนึงสักตัวนึงที่แบบสามารถใช้ได้ทั้งบลูทูธแล้วก็แบบใช้สายอะไรเงี้ยเราว่าLenovo ThinkPad TS10 ก็ถือว่าเฮ้ยน่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงที่เรากำลังทดสอบอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับชาร์จ1ครั้งใช้ได้กี่ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เนี่ยเราใช้มาประมาณ1ชั่วโมงได้เพิ่ง1ชั่วโมงเองในส่วนของแบตนั้นแบตหูฟังก็คืออยู่ที่ 90% 1ชั่วโมงลดมา 10%แต่ก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนในกรณีที่เราไม่ได้ฟังเพลงเนี่ยแบตมันก็ไม่ลดเนาะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันว่าใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับมาอัปเดตให้ฟังกันนะฮะว่าหูฟังLenovoตัวนี้ใช้ไปกี่ชั่วโมงแล้วแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เราใช้ไปทั้งหมด25ชั่วโมงแต่คือเป็นความว่าไม่ได้ใช้แบบต่อเนื่องนะทุกคนใช้แบบใช้เดี๋ยวปิดเดี๋ยวใช้เดี๋ยวปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้แบตหมดเร็วขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าใช้มาประมาณ25ชั่วโมงก็แบตจาก 100% นะครับเหลือ 30% นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้นะก็โอเคประมาณนี้สำหรับการรีวิวนะฮะหูฟังเฮดโฟนนะครับจากแบรนด์ Lenovo นะฮะ ThinkPad TS10 นะครับของเราเป็นรุ่น TS10 นะก็มีประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยและถ้าหากว่าใครเนี่ยมีคำถามอะไรอยากถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาถามกันได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปคอมเมนต์ตอบให้นะฮะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะไปแล้วบ๊ายบาย